be a mini me. All these next just wanna be a mini me. All these next just wanna be a mini me. Friend me, friend me.ตอนนี้อยู่ที่ข้างหลังผมคือ Subaru นะครับ Subaru นี่ยังไม่ได้เอารถ EV เข้ามานะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่ามีรถอะไรที่นำเข้า EV กันมาอีกครับไปครับผมอยู่ที่ RX Mode ครับผมเอาล่ะมาพบกับคนนี้ครับเขาจะตอบคำถามเราได้แน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมผมบิวนะครับ Teddy Bill นะครับโอเคครับวันนี้แนะนำรถอะไรครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของ Wellfire RX Mode by Teddy Auto Sales ครับผมข้อดีของรถคันนี้เป็นยังไงฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันขับเคลื่อน4ล้อและที่สำคัญวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับผมโอ้โหฟังแล้วสุดยอดจริงราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,990,000บาทครับเอาละ2ล้านนะ2ล้านกว่าโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวเราไปต่อครับว่ามีรถอะไรอีกนะฮะแต่ผมอยู่ที่จี๊ปนะครับตอนแรกผมคิดว่าจี๊ปเนี่ยเขาจะไม่มีรถที่เป็นรถ EV หรือว่าไฮบริดนะครับแต่ปรากฏว่ามีครับผมเอาละอยู่กับใครครับเอ่ยตุ๊กตาค่ะสวัสดีนะคะมาจาก TNT คาร์ค่ะเป็นผู้นำเข้ารถจี๊ปนะคะมากว่า10ปีแล้วค่ะเอาละรถรุ่นที่เราจะแนะนำคือรถค่ะจี๊ป Renegade 4xe ค่ะเอาละข้อดีของรถรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างฮะได้ค่ะก็คือจี๊ป Renegade 4xe นะคะของเราเนี่ยขับเคลื่อน2ระบบค่ะมีระบบ Electric แล้วก็ระบบ Engine นะคะซึ่งของเราอะค่ะลูกค้าสามารถขับได้3แบบเลยค่ะแบบที่1คือแบบ Electric ล้วนนะคะคือจะขับโดยไม่ใช้น้ำมันเนี่ยได้ไกลถึง42กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็แบบที่2คือแบบ Hybrid ค่ะแบบ Hybrid จะใช้2ระบบคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็แบบที่3คือ Engine 100% ค่ะข้อดีข้อที่2ของเราเลยนะคะของเราขับได้ถึง6โหมดค่ะก็คือเราขับโหมดออโต้ได้โหมดสปอร์ตได้ชอบเฉี่ยวในเมืองนะคะหรือว่าจะเป็นการขับลุยนะคะขับลุยโคลนลุยทรายหรือว่าปีนเขาคันนี้ทำได้หมดเลยค่ะจริงๆนับว่าเป็นรถไฮบริดที่สามารถออกออฟโรดได้คือครบหมดว่างั้นเถอะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคา3,390,000บาท390,000บาทแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่ามีรถอะไรที่เป็น EV อีกบ้างนะครับข้างหลังผมครับผมเจ้าพ่อ EV ครับ Tesla แล้วผมอยู่กับน้องคนนี้ครับมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อดีบุกนะครับเป็นเซลล์มาจาก BRG Group มาในนามตัวแทน M-Sat Speed ครับผมข้างหลังผม Tesla มีข้อดียังไงบ้างคันนี้เป็น Tesla โมเดล3ตัว Performance ครับเป็นความแรงที่แรงที่สุด0ถึง100ที่ 3.1 วิครับสามารถวิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรเลยและคันนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้เร็วสุด3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองว้าวแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่คันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,290,000เท่านั้นครับไปได้ที่ BRG และก็มาในงานนี้ได้เลยครับเอาล่ะจากเจ้าพ่อแล้วไปดูต่อว่าจะมีรถอะไรที่เป็น EV อีกบ้างครับอยู่ที่ Volvo ครับ Volvo เขาบอกว่ารถ EV เขาจะเข้ามาประมาณสิงหาคมนะครับแต่ตอนนี้มี Plug-in Hybrid ครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับผมอัครนันท์นะครับเป็น Product Master ที่ Volvo พระราม3 Merc Auto นะครับผมเอาล่ะครับรถ Plug-in Hybrid วันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตัวเนี้ยรถ Plug-in Hybrid ของเรานะครับผมรุ่นที่เราเห็นอยู่นี้คันสีแดงนี้จะเป็นรุ่น R Design นะครับผมตัวนี้สามารถขับเคลื่อนด้วยโหมดเพียวก็คือโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวได้หรือจะเป็นโหมดไฮบริดที่เป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าด้วยกันนะครับผมระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้ถึง40กิโลนะครับผมโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของคันนี้มันจะอยู่ที่เรื่องระบบความปลอดภัยVolvo เราเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยอยู่แล้วเราจะมีระบบความปลอดภัยเช่นพวกระบบ City Safety เบรกเองอัตโนมัติระบบ Lane Keeping Aid เตือนออกนอกเลนระบบ Blind Spot เตือนเวลามีรถแซงมาจากทางด้านหลังนะครับผมราคาเริ่มต้นครับผมราคาเริ่มต้นของเราเริ่มต้นอยู่ที่ราคา2,900,000บาทนะครับผมส่วนรุ่น Top R Design ตัวนี้อยู่ที่ราคา2,390,000บาทครับผมครับขอบคุณมากครับผม Volvo ครับผมอยู่ที่ Great Wall Motor นะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับจากประเทศจีนที่ทำรถหลายแบรนด์มากนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่มาดูกันครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างอยู่ที่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาละ Great Wall Motor มีกี่แบรนด์ตอนนี้นะครับที่เรานำมาจัดแสดงนะครับมีทั้งหมด3แบรนด์ครับผมคือ Aura Good Cat Haval แล้วก็ Poer ครับผมซึ่งตัว Aura Good Cat นะครับจะเป็นรถ EV 100% นะครับส่วนตัว Haval จะเป็นไฮบริดแล้วก็ตัว Poer นะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% เช่นกันครับผมเอาล่ะเราอยู่ที่ Aura Good Cat นะฮะรถ EV 100% เอาล่ะข้อดีของ Aura Good Cat มีอะไรบ้างครับหลายคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าตัว Aura Good Cat เนี่ยปกติเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นรถที่เรา import มาจากประเทศจีนครับผมทำให้สเปคที่มีอยู่ตอนนี้เป็นของประเทศจีนนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามารถวิ่งได้500กิโลครับผมโดยที่ชาร์จแค่1ครั้งครับแล้วหลายคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วในการชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้เวลานานใช่ไหมไม่ครับผมเราใช้เวลาแค่45นาทีครับชาร์จได้ 80% ครับ
สำหรับสโลว์ชาร์จนะครับและถ้าเป็นฟาสต์ชาร์จล่ะเราใช้เวลาแค่30นาทีครับชาร์จได้ 100% ครับวิ่งไปเลยครับแล้วอ้าว 80% วิ่งได้เท่าไหร่400กิโลเมตรครับเพียงพอที่จะขับได้ทั้งเมืองเลยครับผมว้าวแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตอนนี้เรายังไม่มีราคาที่เปิดเผย อย่างเป็นทางการนะครับตัวรถสำหรับออร่ากู๊ดแคสนะครับจะมาในช่วงครึ่งปีหลังครับผมอันนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับผ่านทางแอปของ Great Wall Motor ได้เลยครับผมที่สามารถโหลดได้ใน App Store ได้ครับหรือจะเป็นตัว Google Play เช่นกันครับโอเค Great Wall Motor ครับจากจีนน้องใหม่ในไทยแต่ยิ่งใหญ่ที่จีนครับมาเมืองไทยแล้วติดตามกันครับครึ่งปีหลังครับผมเราอยู่ที่ Hyundai ครับมีรถยนต์ EV อ่ะมาฟังกันครับค่ะสวัสดีค่ะจากโซ Hyundai Soul Motor นะคะตัวนี้เป็นรถยนต์อิเล็กทริกนะคะไฟฟ้า 100% เลยจะเป็น Kona รุ่น SE ค่ะจะเป็นตัวรองท็อปราคาก็จะอยู่ที่ 1,849,000 แต่ว่าจะมีส่วนลดตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยส่วนลด 350,000 ค่ะแล้วก็จะมีแถม wall box ให้ด้วยค่ะ wall charge ที่ไปติดตั้งใช่ค่ะไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าให้เลยแล้วก็ของแถมประกันพรบทุกอย่างพร้อมให้ลูกค้าออกเดินทางได้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วข้อดีของรถของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็คือรถไฟฟ้าแหละ 100% ก็จะประหยัดพลังงานพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะแรงเพราะว่ามันจะไม่ต้องต่อรอรอบอะค่ะจาก0ถึง100เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่9วินาทีแค่นั้นเองขับสนุกอะค่ะขับมันไม่ต้องรอรอบเหยียบนี่คือไปได้เลยค่ะตอนนี้มีสินค้าพร้อมเรียบร้อยมีเฉพาะตัวรองท็อปค่ะ SE ค่ะพร้อมขายค่ะโอเคครับคุณใดครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยู่ที่ Ford นะครับ Ford ก็ยังไม่มีรถยนต์ EV ในช่วงนี้นะครับที่ Mazda นะครับยังไม่นำเข้ารถ EV ครับข้างหลังสวยครับแต่ว่า Suzuki ยังไม่มี EV ครับจากวันนี้นะฮะที่เราได้สำรวจนะฮะในงานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับเรื่องความพร้อมของรถยนต์ EV ในประเทศไทยนะครับแบรนด์หลักๆนะฮะแล้วก็แบรนด์ส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะนำรถยนต์ EV เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมากขึ้นแล้วก็มีบางแบรนด์นะครับที่ยังไม่ได้นำรถ EV เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยนะฮะตอนนี้คือยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดตัว EV ในช่วงเร็ววันนี้แต่วันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนครับในเรื่องของความพร้อมในการที่จะนำรถยนต์นะฮะเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ก็คือการใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน 100% นะครับเอาล่ะวันนี้นะฮะBizMac ของเราก็คงจะต้องอำลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใน EP หน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามมาให้ดีนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ BizMac เพราะทำธุรกิจต้องเต็มที่ครับ